ตอนนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่ได้เป็นไทยลีกอย่างเงี้ยอีกทีมหนึ่งคือ BC เทโลศาสนะแต่เวลาไปเจอสปีดบอลอาชีพอ่ะเรารู้ว่าเขาแบบเขาฝึกมาแบบหนักหน่วงทุกคนครับผมอยู่กับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองระหว่างนี้ให้พี่แท่งเขาถ่ายรูปอยู่ประเด็นคือไปขอเขาถ่ายรูปแล้วก็ขอเขาสัมภาษณ์สวัสดีครับพี่แท่งครับสวัสดีครับครับผมชาวตูดูบอลไทยส่วนใหญ่ครับเราดูฟุตบอลไทยกันครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะจำภาพของพี่แท่งได้ว่าพี่แท่งเคยเป็นหนึ่งในวงการฟุตบอลไทยครับพวกผมเกิดไม่ทันครับพี่แท่งครับ พี่แท่งช่วยใช้เวลา1นาทีตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนนั้นย้ายบ้านมาใหม่แล้วก็มาอยู่ในซอยที่สนามธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การใช้ฝึกซ้อมก็เลยได้มีโอกาสไปหัดเล่นฟุตบอลแบบจริงจังกับเขาเขาก็เลยชวนไปอยู่ในทีมตอนนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่ได้เป็นไทยลีกอย่างเงี้ยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะเหมือนเป็นก่อนที่เป็นลีกแบบทุกวันนี้นะตอนนั้นไม่มีคนดูเท่าไหร่หรอกคนดูน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมทีมแล้วก็เล่นน่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นบอลชีพตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่แท่งตอนนั้นพี่แท่งก็ประมาณสัก27 28แล้วนะแล้วก็มาร่วมอีกทีมนึงคือ BC เทโลศาสนะคราวนี้โปรลิเทโลพี่แท่งไงใช่คราวนี้โปรลิเทโลเนี่ยก็มาเป็นทีมตอนหลังละนะครับตอนนั้นอยู่ BC เทโลศาสนะแล้วก็ได้รู้จักนักฟุตบอลเก่งๆเยอะเลยเพื่อนร่วมทีมปีนี้เอาไหมครับพี่แท่งโปรลิเทโลเซ็นกลับไปอย่านะครับ เอาบัตรมาให้ดูดีกว่า นักเตะสักคนนึงคือแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองวันนั้นอ่ะคือใครตอนนี้ในไทยลีกเหมือนใครสไตล์ใครตำแหน่งก่อนพี่ผมใช่ไหมวันนั้นเล่นตำแหน่งอ๋อวันนู้นเหรอกองกลางไม่เขาจะให้ผมไปเล่นข้างหน้าริมเส้นคือเวลาเสียเนี่ยมันไม่โดนไปยืนเซนเตอร์ยืนกลางไม่ได้ปีกขวาอย่างนี้อะไรประมาณนี้อยู่ด้านสุพนัทเหมือนตาอยู่ด้านข้างปีกขวาเหรอเร็วไหมเร็วเป็นคนวิ่งเร็ววิ่งเร็วเป็นคนวิ่งเร็วเติมสุดเส้นไม่เคยสุด คือเร็วก็จริงแต่เวลาไปเจอสปีดบอลอาชีพอะเรารู้ว่าเขาแบบเขาฝึกมาแบบหนักหน่วงให้เราเป็นดาราแล้วก็ไปแบบสีสันครับขอบคุณมากครับพี่แจ้งครับดีครับครับมีโอกาสครับขอบคุณมากครับ